วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็วันพฤหัสบดีเข้าไปแล้วนะคะรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.นะคะโดยอาจารย์พรพลวิลาประเสริฐค่ะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเช้านี้นะคะก็มีเรื่องให้พูดคุยกันตั้งแต่เช้านะเพราะว่าเราร่วมลุ้นกีฬาเทควันโดเมื่อกี้ใจยังเต้นอยู่เลยฮะก็แอบดูก่อนจะวิ่งเข้ามาสตูทำงานกันทั้ง2คนแล้วก็น้องๆทีมงานก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะได้เหรียญมาใช่ก็ถือว่าแค่นี้ก็สุดยอดแล้วถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนักกีฬารวมถึงสตาฟโค้ชด้วยสองเหรียญนะครับสองเหรียญค่ะที่ได้มาในช่วงข่าวดีในช่วงเช้าๆก็คือเหรียญแรกเนี่ยจะเป็นจากทางน้องเทนนิสนะครับน้องผานิพัฒน์วงพัฒนกิจก็สามารถที่จะคว้าเหรียญทองแดงเทควันโดหญิงรุ่น44กิโลกรัมมาได้ครับและอีกหนึ่งเหรียญเงินนะคะจากน้องเทวินหานปราบนะคะก็เป็นเทควันโดชายรุ่น58กิโลกรัมนะคะก็เป็น2เหรียญสำหรับเช้านี้นะคะก็คนไทยก็ดีใจนะคะถึงแม้จะไม่คว้าเหรียญทองได้มาถึงขนาดนี้ถือว่าสุดยอดมากแล้วนะคะตามกันต่อนะฮะค่ะโปรเมเขาบอกว่าเริ่มแข่งกอล์ฟหญิงแล้วนำด้วยนะฮะเมื่อวานนำนะก็เดี๋ยวต้องตามลุ้นกันยาวๆครับก็หวังว่าคงจะมีอีกสักเหรียญ2เหรียญนะคว้ามาติดไม้ติดมือให้กับคนเราชาวไทยได้ชื่นใจครับค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่ตรงกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติพูดถึงวันนี้ย้อนกลับไปสมัยมัธยมแพรทำอะไรบ้างสมัยมัธยมเหรอคะที่โรงเรียนเขาจะให้เด็กห้องคิงที่เป็นห้องวิทย์นะคะคือจริงๆเรียนวิทย์เหมือนกันแต่ไม่ใช่วิทย์คิงค่ะเป็นวิทย์ที่รองลงมานะคะเขาจะให้เด็กห้องคิงเนี่ยเขามีการทำกิจกรรมก็คือโชว์ผลงานเพราะว่าแต่ละระดับชั้นเนี่ยเขาก็จะให้หนึ่งห้องที่แบบเป็นผู้โชว์ผลงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องท็อปของแต่ระดับชั้นนะคะแต่ก็เป็นผู้ไปร่วมชมก็ไปเล่นเขามีอะไรให้ทำหนูก็ไปเล่นแต่หนูชอบที่สุดเลยนะในวันวิทยาศาสตร์เขามีช้อนปลาจานเกี่ยวไหมนึกภาพไม่ออกงานวัดหรือว่างานวิทยาศาสตร์เขาก็แบบว่าเหมือนเป็นกิจกรรมให้นักเรียนแบบว่ามาเล่นใช้ความพยายามใช้ความสามารถที่แบบจะทำยังไงให้กระดาษไม่ขาดก็อิงๆทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันใช่ก็นิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่หนูชอบที่สุดในงานก็เหมือนกันถ้าย้อนกลับไปอย่างแพรกับผมอาจจะคนละรอบคนละเจเนเรชันกันนะแต่ว่าสิ่งที่คล้ายกันก็คือถ้าคิดถึงนิทรรศการก็จะมีการจัดบอร์ดนะโดยชมรมวิทย์ที่สุนทรภพก็จะมีชมรมวิทยาศาสตร์ก็จะมีทั้งสมาชิกหรือแม้กระทั่งแต่ละระดับชั้นก็จะได้รับมอบหมายและที่ชอบอีกอย่างนึงแอบชอบก็คือแบบสมัยเด็กๆอ่ะนะอยู่โรงเรียนชายล้วนบางทีก็จะมีอคันตุกะนะครับนั่นไงไม่ใช่ที่โรงเรียนชายล้วนที่อื่นโรงเรียนสหะหรือว่าโรงเรียนที่เป็นหญิงล้วนนั่นไงค่ะอันหลังนี่แหละค่ะอาจารย์มาเที่ยวดูงานนะก็แหมก็เป็นกลิ่นอายความสุขค่ะที่ยังพอจำได้นะวันนี้มาลงรายละเอียดของวันสำคัญวันนี้กันนะครับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2525โดยมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14เมษายนครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอันเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว้ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411ได้อย่างแม่นยำวันที่18สิงหาคมของทุกปีจึงได้มีการจัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นทั่วประเทศโดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525เป็นต้นมาครับโดยมีทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงานเป็นแม่งานในการจัดร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งภาครัฐและเอกชนครับและสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะ1เลยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะอันเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย2ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะคะต่อการพัฒนาประเทศชาติของเรา3เพื่อเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจให้โอกาสแก่นักวิจัยนักประดิษฐ์ได้แสดงผลงานต่อสาธารณชน4ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
และ5ค่ะเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์อันเป็นวิถีทางหนึ่งของการแก้ปัญหาการขาดแคลนกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะจ้ะสำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับในงานก็ได้มีการจัดนิทรรศการทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานวิจัยนะครับสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์การอภิปรายทางวิชาการการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงในเรื่องของอันนี้สำคัญเลยการประกวดการแข่งขันพวกโครงการทางวิทยาศาสตร์และการสื่อการสอนที่น่าสนใจอันนี้เป็นเวทีสำหรับคนรุ่นใหม่จริงๆนะครับสำหรับคำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติครับค่ะคำขวัญวันวิทยาศาสตร์2559นะคะจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมค่ะจ้ะก็ต้องขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจาก www.tlcthai.com ครับค่ะและภาพจาก manager.co.th นะคะจ้ะก็วันนี้หลายๆโรงเรียนนะคะน่าจะต้องบอกว่าบรรยากาศคึกคักนะคะเด็กๆมักจะชอบทำกิจกรรมมากกว่าอยู่ในห้องเรียนเอ๊ะพูดถึงตัวเองหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการก็ถามกันว่างานวันวิทยาศาสตร์ทำอะไรนึกกันตั้งนานเนาะกว่าจะจำได้มันหลายปีมากขนาดนั้นเลยเหรอคะจ๊ะหนูจำได้นะยังอยู่ในความทรงจำเหมือนผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเองนี่ก็เกินไปนะช้อนปลาช้อนปลาก็ว่ากันไปครับหนูชอบจริงๆแต่ที่หนูชอบที่สุดในเรื่องของวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่าเรียกวิทยาศาสตร์ไหมเรื่องของอวกาศอะค่ะเป็นดาราศาสตร์หรือเปล่าไม่แน่ใจกึ่งๆทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็ดาราศาสตร์เรื่องของแบบจรวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเดินทางเพื่อไปแบบสืบค้นไปเปิดดวงดาวต่างๆอะไรเงี้ยหนูชอบมากเลยจ้ะตอนเด็กทำงานนะเข้าสู่ภาคพยากรณ์มานะคะก็วันนี้นะคะเราจะพูดคุยสายสดนะคะที่024960493และ024960494 SMS นะคะก็ส่งกันเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะครับข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพศส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะจ้ะสำหรับช่วงแรกนะคะเช่นเคยเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพฤหัสบดีที่18สิงหาคม2559ครับจันทรคติการขึ้น15ค่ำเดือน9ปีวอกวันนี้ตรงกับวันพระนะครับอย่าลืมนะเปลี่ยนน้ำถวายผลไม้พวงมาลัยทำความสะอาดหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาที่บ้านและที่สำคัญคือในเรื่องของการเจริญภาวนาสวดมนต์นะครับวันนี้อีสานตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้งานไม่น่าห่วงเด่นเรื่องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างครับติดขัดครุขระบ้างก็ยังมีโอกาสได้รับความอุปถัมภ์ช่วยเหลือแต่การเงินอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสิทธิประโยชน์มากจนเกินไปจนลืมนึกถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้างความรักเช้าบ่ายไม่เหมือนกันคอยตามจับอารมณ์คนรักให้ดีส่วนคนคิดอยากจะมีคู่วันนี้ผ่านได้ผ่านและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครับต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ต้องใช้หลักการบริหารเข้าช่วยเขาบอกคนเราเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำเองทุกอย่างโดยเฉพาะคนที่อยู่ในระดับบังคับบัญชาแต่เงินทองวันนี้อย่าเอาแต่ใจตัวเองนะครับโดยเฉพาะการเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับผู้อื่นวันนี้แชร์ความคิดกันหัวใจเน้นไปที่คนที่มีครอบครัวแล้วระวังมีปัญหากับญาติผู้ใหญ่และสีที่ถูกโฉลกค่ะคนเราไม่จำเป็นต้องทำเองทุกสิ่งนะครับเสริมในเรื่องของบริวารกับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ให้เดินทางสายกลางอย่าวิตกกังวลมากจนเกินไปในทางกลับกันก็อย่าสุ่มเสี่ยงวันนี้กลางๆนะครับการเงินรับซ้ายจ่ายขวาตลอดที่สำคัญวันนี้การเสี่ยงโชคก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายความรักถ้าชอบคนที่สูงวัยกว่ามากๆก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะรับซ้ายจ่ายขวานะเงินทองนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการนำพวกเทคโนโลยีหรือว่าวิทยาการใหม่ๆมาปรับใช้กับงานที่ทำหาข้อมูลเยอะๆนะครับ
การเงินการลงทุนถึงจะมีโอกาสได้ขยับขยายแต่ควรจะเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างความรักเวลาช่วยได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าคู่ที่กำลังทะเลาะมีปัญหาหรือแม้กระทั่งคนที่กำลังเข้าหาคนพิเศษสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอันนี้สำคัญมากโอกาสมาบางทีเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างก็ดีนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงการมองหาลู่ทางใหม่ๆการเรียนรู้หรือว่าทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมสภาพคล่องโดยรวมต้องบอกว่าไม่ได้มีมากพอสำหรับทุกสิ่งนะครับฉะนั้นวันนี้หนึ่งการประมาณตนแต่ถ้าจำเป็นอยากจะได้ของใหม่ของใหญ่อาจจะต้องขายเก่าทรัพย์สินเดิมหัวใจเน้นคนที่กำลังทำคะแนนอย่าชะล่าใจนะครับวันนี้มีโอกาสเจอกับคู่แข่งขันเพิ่มและสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่านะครับเอาไว้สู้เรื่องรักสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้คนที่มีเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นสตรีเพศจะมีแต้มต่อวันนี้พยายามเข้าหานะครับส่วนการเงินคล่องตัวในระดับหนึ่งและถ้ามีโอกาสทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปความรักอยากได้อะไรให้ลองขอคนรักวันนี้ค่อนข้างจะเกรงใจครับสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้เน้นเรื่องนายพูดง่ายๆนะเสริมให้มีคนอุปถัมภ์สีเหลืองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคนไม่ใช่หุ่นยนต์ครับเหนื่อยนักก็พักก่อนแต่คิดว่าทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วเงินทองอะไรไม่รู้ให้ถามหาข้อมูลเพิ่มอย่าตีความระวังจะเกิดความผิดพลาดความรักพอจะมีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องครับขอเพียงแค่อย่าพยายามสร้างเงื่อนไขให้มากจนเกินไปและสีที่ถูกชะโลกค่ะเหนื่อยนักก็พักก่อนนะครับเสริมเรื่องงานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ทำอะไรต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือวันนี้อย่าเฮไหนเฮนั่นนะครับการเงินไม่เด่นมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของการเดินทางมากกว่าปกติหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ระหว่างการ move การโยกย้ายถิ่นที่อยู่หัวใจเหมาะสำหรับการสร้างเรื่องราวที่น่าประทับใจโดยเฉพาะการเข้าหาคนใหม่ๆขอให้มั่นใจครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะจุดยืนสำคัญมากระวังในเรื่องของเครดิตนะครับเสริมเรื่องงานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้มีเกณฑ์ได้พบจุดเปลี่ยนที่สำคัญในเรื่องของการทำงานมันสังเกตรู้จักใช้โอกาสแต่เรื่องเงินไม่เด่นมีเกณฑ์เสียทรัพย์อาจจะเป็นอุบัติเหตุทางการเงินหรือเสียเงินเพราะอุบัติเหตุหัวใจวันนี้ไม่ว่าเป็นเพศไหนให้เป็นช้างเท้าหลังจงเป็นผู้ตามที่ดีครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะอุบัติเหตุวันนี้ฝากระวังไว้บ้างนะครับแต่สิ่งที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของสีที่เสริมให้มันชะโลกเนี่ยวันนี้อย่างที่บอกให้มันสังเกตต้องกระตือรือร้นครับกับสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับบริหารเวลาให้ดีวันนี้มีโอกาสจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเพิ่มหรือว่ามีงานหลักมากกว่า1สิ่งเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับวันนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนหัวใจเน้นไปที่คนโสดให้พยายามวิ่งเต้นในเรื่องรักแสวงหาโอกาสในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์และสีที่ถูกชะโลกค่ะเสริมเรื่องงานสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมครับวันนี้ในส่วนของการทำงานให้ระวังในเรื่องของพวกเงื่อนไขข้อผูกมัดต่างๆหรือแม้กระทั่งคนทำงานในองค์กรใหญ่ๆพวกกฎกติกาข้อบังคับก็สำคัญการเงินการได้มาต้องสง่างามครับสำรวจแหล่งที่มาของรายได้สิ่งที่ได้รับทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าหัวใจสุขในเรื่องรักแต่ระวังอย่าทำผิดต่อศีลธรรมอันดีครับและสีที่ถูกชะโลกค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องรักๆใคร่ๆสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับมีปัญหาให้ปรึกษาหรือขอความช่วยเหลือจากคอนเนคชั่นเก่าๆที่เคยมีในอดีตผู้บังคับบัญชาเดิมนะครับเพื่อนเก่าพวกนี้
สภาพคล่องทายดีไม่เป็นภาระใครเพียงแต่ว่าการลงทุนอย่าปรับเปลี่ยนวิธีการที่ยังให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจพูดง่ายๆอะไรที่ยังไม่เสียอย่าไปจับความรักทุกอย่างสมเหตุสมผลนะฮะวันนี้ทำดีได้ดีนะทำอะไรไม่ดีไว้ก็ต้องเตรียมรับผลจากการกระทำนั้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานนะมิตรเก่าสหายเดิมสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะทั้งหมดนี้คือคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะที่ Facebook ของเราค่ะ Miracle Channel TV แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณชมทางบ้านนะคะสำหรับสายสดค่ะลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494ครับ SMS พิมพ์ PD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีต้องการจะทราบก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดมาด้วยนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ